สนับสนุนโดยปลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพในการที่เราทำการตัดต่อโครงสร้างใหม่นะครับเพราะว่าที่เราไปทำมาเนี่ยเราใส่เหล็กมาค่อนข้างเยอะเราต้องการลดน้ำหนักให้ได้เบาที่สุดนะครับตอนนี้จุดยึดอะไรต่างๆก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีมงานรบกวนคนนึงครับช่วยเปิดให้ดูหน่อยครับจุดยึดเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากงานที่เราวางทุกอย่างไว้ที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนของเราก็คือการที่เราต้องทำการรองพื้นเจ้าตัวนี้ก่อนทำไมต้องลองพื้นก่อนฮะทำสีแล้วไม่ลองพื้นก่อนได้ไงแล้วชิ้นงานอย่างที่เราทราบกันมันเป็นไฟเบอร์เพราะฉะนั้นจะมาใช้สีลองพื้นธรรมดาแล้วก็ใส่สีจริงเลยอันนั้นจะดูง่ายไปหน่อยจริงๆถ้ามันเป็นแบบพวกนี้นะก็จะมีสีเฉพาะของเขาจริงๆจะใช้ให้มันดีก็คืออีพ็อกซี่ซึ่งเราใช้นะครับผมในการพ่นเข้าไปเป็นลองพื้นแล้วก็เกาะไปในตัวด้วยค่อนข้างเหนียวสังเกตไหมเวลาเราพ่นอีพ็อกซี่เนี่ยเวลามันหยดใส่รองเท้าอะล้างไม่ค่อยออกนี่แหละแล้วมันเข้าไปในปอดนะตายเลยอ่ะที่โดนเยอะอย่างนี้ยังเหรอไม่ตายเดี๋ยวเรามาเก็บงานพวกรอยกระเทาะรอยต่างๆโอ้เก็บรอยจัดทรงยังไงนะครับให้กลายเป็นปอร์เช่ที่มันเหมือนที่สุดนะครับส่วนของโครงสร้างแล้วตัวไซส์นะครับนี่พ่นเกาะเรียบร้อยแล้วให้ทำสีก่อนเลยครับมีพวกรูต่างๆนะครับเดี๋ยวจะด้วยใยไฟเบอร์กันจะดูเหมือนไม่เยอะเพียบเลยนี่ครับระหว่างรอโป้ที่เราเก็บรอยแห้งนะครับอันนี้หรือตัวรถนะครับเวลาสักทีแต่ก่อนอื่นเลยสิ่งสำคัญของเรานะครับเดี๋ยวต้องถอดถังออกมาทำความสะอาดก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เจอปัญหาพวกคราบตะกอนหรือว่าสนิมต่างๆนะครับการทำมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งนะครับหรือยาวออกมาก่อนจริงๆเรื่องพวกนี้ถ้าเรามีเครื่องมือพื้นฐานนะมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับสำหรับการหรือเล่นหรือว่าอะไรคนที่ดูทางบ้านก็สามารถเอาไปทำได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับแกะทุกอย่างออกมาที่เรียบร้อยแล้วชิ้นมาเนี่ยเราก็ค่อยแยกอะไรนะครับชิ้นไหนที่ทำสีชิ้นไหนที่จะชุบเนี่ยครับการทำมอเตอร์ไซค์สนุกอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับพูดถึงตัวไซส์ที่เราทำสีไว้แล้วตอนนี้เรามีการปรับกันนิดนึงนะครับเนื่องจากยางเก่าอันนี้นะครับนี่การแตกชำรุดแต่จริงๆแล้วผมชอบไซส์นี้ไซส์เล็กไม่มีปัญหาอะไรทีเนี้ยพอเราเปลี่ยนไซส์ขนาดนี้ไม่มีเลยต้องกำหนดไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นเราก็เลยต้องสูญเสียโชคไปหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าถ้าใส่ข้างนี้ติดเดี๋ยวต้องลองวิธีนี้ก่อนครับใส่ข้างเดียวก่อนมันเป็นไงบ้างตอนนี้อย่างเรียบร้อยแล้วสำเร็จไปอีกหนึ่งอันนะครับยกลงเลยการโพสสีไปแล้วนะครับเราทำการขัด
แต่งทุกอย่างเรียบร้อยก่อนจะลงมือขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะแยกชิ้นส่วนงานต่างๆไว้ได้มีการทำสีจะคงตีรองพื้นก่อนทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับรถทั้งคันนะครับตัวโมลิล่าเฉือนออกมาเหลือแค่นี้เองนะครับตอนนิดเดียวให้ดูกันต่อแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมีของบางอย่างที่เราต้องแยกจะนำไปปักเงานะครับแล้วก็มีบางอย่างเราต้องไปตามหาซื้อว่าขาดอยู่แล้วก็จะมีบางอย่างที่เราต้องไปซื้อครับมาใส่ไปเดินทางระหว่างรอสีเต็มตัวครับไปครับนี่ของเก่าของใหม่เดินทางกันดีกว่าครับอยู่เฉยทำไมครับทีมงานช่วยสิไปลกขึ้นรถไปครับนี่เรามาตามหาแร่ไอเทมนะครับเรามีฝาอันนี้อยู่อันเดียวมาตามหาข้างพี่ยันอันเนี้ยจริงๆแล้วมันคือรุ่น4900ใช่ไหมที่เขาใส่มาเนี่ยจริงๆแล้วมันใกล้700หรือ900ตระกูลฮอนด้าเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยครับถ้าเป็นรุ่น CDI มันจะมีมันจะพิดกันเนี่ยมันจะมีแนวเหมือนกับเป็นเหลี่ยมตรงนี้ครับนะครับตัวนี้นี่เป็นรุ่นแรกๆนะครับก็ถ้าเป็นรุ่นคือปัญหาของผมตอนนี้ผมมีข้างเดียวผมมาตามหาอีกข้างนึงครับแต่ทีเนี้ยอีกข้างนึงเนี้ยอีกฝั่งนึงเนี้ยปัญหาผมคือรถผมเป็น CDI แล้วครับเพราะฉะนั้นต้องหาฝาที่เป็น CDI เป็นแล้วฝาที่ไหนครับบิวต่างยังไงพี่ให้ฝา CDI กับทองขาวมันจะมีถ้าเป็นฝาทองขาวมันก็จะฝาตัวนี้จะเตี้ยลงนะครับแล้วก็จะมีน็อตยึด2ตัวฝาถอดสามารถถอดฝาเป็นฝาเล็กได้เพราะแสดงว่าในยุคมันที่ออกมาของมันมีทั้งทองขาวทั้ง CDI อาจจะรุ่นถัดลงมาถัดขึ้นมานะครับถัดขึ้นมาแปลว่าถ้ารุ่นแรกสมัยก่อนที่เล่นกันเนี่ยผมเอาไอ้เนี่ยเพราะตัวนี้มันไปยึดบังลมถูกป่ะพี่ครับแล้วผมสามารถเกียร์ได้ได้ครับเกียร์ตัดได้แต่งครับแล้วอีกข้อนึงพี่จริงๆแล้วผมจะหาฝาให้ดีเนี่ยผมควรหาฝาดีถูกป่ะพี่แต่ฝาดีผมก็จะมีปัญหาเรื่องนึงคืออันเนี้ยมันทำงานคัดคนละอย่างกันใช่ป่ะพี่ครับผมมันไม่ได้ถูกไหมไอ้ที่มันคัดยุงหน้าไอ้ถ้าดีมันที่กดคัดยุงหลังมันคนละแบบโอเคนี่ครับได้ความรู้กันไปนะครับสำหรับฝาถ้าผมใช้ฝาดีผมจะใช้ได้ข้างเดียวถูกไหมพี่ผมจะได้ข้างได้ข้างเดียวถ้าโดยที่ไม่มีปีกใช่ครับแต่ตรงนู้นก็ถ้าเราจะทำให้มันไม่มีปีกแล้วก็แค่ตัดออกเราต้องตัดสองข้างเลยเรียบร้อยครับในวิชาแบบนี้ครับนี่ครับหลังจากเราเกียร์ไปเรียบร้อยแล้วขออนุญาตทำการล้างข้างในข้างนอกนะครับด้วยน้ำยาล้างเครื่องก็อันนี้ไปซื้อได้ทั่วไปนะครับตามเชียงกงถ้าที่ใครเคยไปเดินเชียงกงหรือว่าเราจะเคยเห็นนะครับเขาก็จะใช้น้ำยาเนี่ยแหละครับผสมน้ำมันก็ล้างอย่างให้สะอาดมาถึงเรื่องนี้แล้วเครื่องยนต์ที่ดูเห็นไอเอาไอสีชมพูมาล้างอ่ะสันฟิวอ่ะไม่ได้จะบูล้างรถอันนั้นคือน้ำยาล้างเครื่องนะครับต้องซื้อตามเชียงกงสังเกตไหมเวลาเชียงกงหรือว่าแหล่งขายอะไรเก่าที่เป็นพวกเครื่องหรือว่าบอดี้หรือว่าอะไรต่างๆเขาจะมีน้ำยาเนี้ยผสมน้ำมันผมน้ำมันเบนซินใช่แล้วก็ใส่กับแปรงแปรงสีฟันนะครับแล้วก็ค่อยๆล้างค่อยๆล้างอันเนี้ยจะไม่ทำอันตรายกับพวกสายไฟพวกอะไรต่างๆนี่เป็นน้ำยาเฉพาะทางต่างหาก
ที่เรามาใช้ในการล้างเครื่องในครั้งนี้ไม่ใช่เห็นสีชมพูแล้วไปเอาชมพูจากผมอะไรมาล้างนะไม่ได้นะรู้เมื่อวานมาถึงร้อนอาบน้ำก่อนบีบใส่หัวไปแล้วตลกตกสนับสนุนโดยปลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ